ทุกคนคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Create Arcane Engineering ค่ะต้องบอกว่าในวันนี้มิวจะต้องเข้าสู่เวทมนต์แล้วนะแต่จะเป็นเวทมนต์แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเขาให้เราทำเนาะก็จะรื้อตรงนี้ค่ะในเมื่อชาวบ้านของเราซีแง่แก่ไปหมดแล้วมิวจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฟาร์มพืชเวทมนต์ค่ะเห็นเขาบอกว่าชื่อซอสเบอร์รี่แล้วก็เมกาบลูมค่ะซึ่งก็คืออะไรเราก็ไม่รู้ ตอบได้เลยว่าไม่ทราบค่ะเพราะว่ามดเวทมนต์เป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยถนัดมากไม่เคยได้เล่นจริงจังเลยโอเคตอนนี้เราก็รื้อเคลียร์ไปวางกล่องเกียร์แล้วก็ขุดด้านบนค่ะแล้วก็ต่อแกนขึ้นไปเลยรูปแบบฟาร์มในตรงนี้ของหมิวใช่ไหมคะก็ต้องเป็นแบบเดียวกับฟาร์มข้าวที่อยู่ตรงนั้นแหละมั่นใจว่าน่าจะแบบเดียวกันเนี่ยในการเก็บเกี่ยวพืชยังไงก็ต้องใช้เจ้าเครื่องรถเกี่ยวข้าวแน่ๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยากให้หมุนไปทางเดียวกันวางตัวเลยปึ๊บแล้วก็แวบครอบกาว2 3 4 5 6 7 8 9เอ้ย10ก็อีก1บล็อกเองนี่นะใช่ไหมเผื่อไว้สัก2บล็อกแล้วกันค่ะพืชที่หนูต้องปลูกมี2อย่างค่ะซอสเบอร์รี่กับเมกาบลูมซีดตัวนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับผลของโบนมิลหรือเปล่าต้องไปลองกันดูค่ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะโบนมิลปั๊มได้นี่โบนมิลปั๊มได้นี่ใช่โบนมิลปั๊มเลยไหมแหมแต่บนมิวเราก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะว้าวต่อไปเมกาบูมซีดปลูกไม่ได้ต้องพรวนหน้าดินอ๋อพรวนหน้าดินแล้วค่อยปลูกว้าวเร่งการโตได้ถ้าเร่งการโตได้ด้วยบนมิวแบบนี้มิวก็คิดว่าน่าจะโตแบบปกติค่ะตามปกติของเขาเลยนั่นเองโอ้โหปั๊มด้วยความไหวโอ้โหดีจังต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะมิวรวยรูนมากใช่ไหมมีของที่หนูอยากจะคราฟก่อนที่จะทำฟาร์มค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้รูนแล้วก็รูนมิวได้แผ่นรูนมาแล้วแล้วทีนี้มิวมีกันพาวเดอร์ใช่ค่ะเอากันพาวเดอร์คราฟรวมกับรูนไปเลยนี่เป็นแบบหัวใจของคีเปอร์โอ๊ย What อะไรอ่ะโอ้คลิกขวาสามารถสร้างฟ้าผ่าได้ค่ะโอ้ ตกใจเลยแล้วก็หัวใจของเอ็นเดอร์แมนนี่เรามีแล้วก็ของดอกจากสลามอยู่ก็มีค่ะนี่มิวต้องการแก๊สเดียแต่ยังไม่เคยได้ไปนรกเลยใช่ไหมครับได้สิคะเอาล่ะทีนี้ครับเป็นวอยแก๊สเดียค่ะครับมาแล้วก็ครับตอนนี้เลยหยดน้ำค่ะเขาบอกว่ากินได้นะแต่ว่าจะใช้เลือดของตัวเองในการกินเป็นอาหารค่ะแต่มิวไม่ได้เอามาทำสิ่งนั้นสิ่งที่มิวจะมาใช้คือการวางน้ำอินฟินิตี้นั่นเองนี่คือน้ำอินฟินิตี้ค่ะเราจะพรวนหน้าดินก่อนแล้วมิวก็จะปลูกพืชใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มิวเล็งไว้เลยก้าวจ้าเล็งหน่อยฟืบพร้อมเรียบร้อยเอาล่ะลองหมุนดูสิผิดทางค่ะรอบนี้เราต้องหมุนไปทางข้างหลังก่อนวางกล่องเกียร์มาเหมือนเดิมเลยพรวนหน้าดินแต่ไม่มีการพรวนนะจ้าก็เพราะเราเคลมช้างไว้อยู่ยังไงล่ะเอาออกก่อนค่ะนี่ออกละพรวนละนะเขากำลังพรวนหน้าดินนั้นนี่น้ำแค่จะวางน้ำไม่กี่ฐานนี่ต้องถึงขั้นใช้แบบอาร์ติแฟกต์ในการวางน้ำเลยเหรอคนมันรวยไงรวยทรัพยากรรวยเดมก็ต้องใช้สินะน้ำอินฟินิตี้อ่ะดีจะตายโอเคจะมิวจะเอานี้ออกก่อนค่ะเพราะยังไม่อยากจะให้ส่งไอเทมอยากจะให้เขาปลูกให้เต็มแปลงก่อนเนาะก็ใส่ไปค่ะได้เวลาแล้วอ่ะไปปลูกให้เราเลยนายปึ๊บโอ้มีความไวแต่น่าจะปลูกได้แค่ประมาณสักครึ่งแปลงค่ะทุกคนคะฟาร์มเมกาบูมค่ะกับซอสเบอร์รี่ของเราได้มาแล้วต้องบอกว่าดีงามค่ะทีนี้ของทั้งหมดจะเข้ามาสู่ในกล่องนี้ใช่ไหมมิวจะต้องแยกค่ะ แยกไปสตัมคล้ายๆกับไปให้แบบสตัมให้เกิดน้ำผลไม้น้ำอุ่นนั่นเองใช่แล้วงานนี้จัดตรงนี้เลยแล้วกันวาง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 แล้วก็สายพานค่ะสายพานมาเลยเอาล่ะปันเดียวแบ่งเป็นสองทางทางหนึ่งส่งเมกะบลูมอีกทางหนึ่งส่งซอสเบอร์รี่แยกเส้นทางกันค่ะเพราะรู้สึกว่าเบอร์รี่จะได้เยอะกว่าเมกะบลูมไม่กล้าเอาสตัมหม้อเดียวกันกลัวแบบจะมีน้ำผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งล้นเกินไปนั่นเองมิวโก้วางหม้อหนึ่งวางหม้อสองแล้วก็ตังดูดข้าวหม้อตังดูดข้าวหม้อเลยค่ะแล้วก็วางเครื่องตุ๊บๆสตัมไปให้เกิดเป็นน้ำผลไม้แล้วมิวต้องเอาน้ำผลไม้สองตัวนี้มาประกบรวมกันค่ะเอาวางถังตรงนี้แล้วกันแล้วก็เข้าตัวเครื่องปั่นอ้าวเดี๋ยวชนหัวบ้านหลังนี้เราต้องรื้อค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆรื้อไปเรื่อยๆเฮ้ยโครงสร้างต้องเป็นแบบนี้ท่อทรงทองเหลืองไม่ใช่สินี่ฟูอิดไปแล้วก็เครื่องปั๊มค่ะแล้วก็ตัวหยอดด้วยนะเอาไปให้หมดเลยซัดท่อเพิ่มซะหน่อยดีกว่ามิวคิดว่าอาจจะไม่พอจืบได้แล้วค่ะแล้วก็ตัวปั๊มล่ะซัดเพิ่มซะหน่อยดีกว่าเพราะคิดว่าก็น่าจะไม่พอเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าพอเราทำให้บ้านหลังนี้เป็นกาวใช่ไหมคะพอเอาเมาส์ชี้เนี่ยขึ้นแต่ซุปเปอร์กาว เดี๋ยวเป็นกล่องนี้ที่ขึ้นเกียร์คือแบบขึ้นแต่ซุปเปอร์กาวเลยค่ะระหว่างนี้ถ้าเราปั่นรวมกันใช่ไหมแล้วเราได้เป็นนี่แล้วค่ะสมูทตี้ต้องเอาสมูทตี้ไปเทออกได้จานเปล่ามาเอาจานเปล่ามาล้างน้ำได้เป็นพัดลมค่ะหลายขั้นตอนเนาะเอาทีละส่วนดีกว่าค่ะเขาหลายขั้นตอนมากมิวเริ่มมึนงงนิดๆค่ะแต่ก็จะวางสิ่งที่คิดว่าน่าจะใช่ไปก่อนหลายขั้นตอนอย่างนี้เล่นแบบที่งงจริงๆเลยนะเอาล่ะไอเทมเดรนค่ะเมื่อถูกส่งมาใช่ไหมหยอดปุ๊บแล้วก็เข้าสู่ไอเทมเดรนตรงนี้ต้องเป็นเส้นทางในการส่งถ้วยมาค่ะเราจะต้องมีถ้วยเปล่าแบบอินฟินิตี้ก่อนซึ่งไม่ยากดึงออกมาก่อนแล้วก็สับไปหยอดเสร็จปุ๊บเข้าสู่นี่ปุ๊บแล้วก็เด้งต่อเทน้ำทิ้งค่ะเทน้ำทิ้งเนาะ แล้วก็ส่งถ้วยเปล่ามาตรงนี้จะเป็นเรื่องของการล้างถ้วยเปล่าให้สะอาดใช่ไหมโอเคมึนมากอะตอนนี้ มึนจริงๆมีลองเซตติ้งระบบต่างๆคร่าวๆค่ะแต่พอเราไม่ได้เดินเครื่องไปด้วยทำให้ระบบต่างๆเนี้ยมันมึนค่ะ ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะแต่มันมึนมากเพราะว่าเดี๋ยวก็ตำเดี๋ยวก็ปั่นเดี๋ยวก็ตำเดี๋ยวก็ปั่นเดี๋ยวก็ตำเดี๋ยวก็ปั่นค่ะจนเรางงว่าเอ๊ะตกลงมันจะตำหรือมันจะปั่นกันแน่เพราะว่าวนอยู่แค่นั้นจริงๆอะตำกับปั่นเนี่ยแต่แบบโอ้มึนเหลือหลายเอาเป็นว่าหลังจากที่วางแบบโครงสร้างอย่างคร่าวๆใช่ไหมคะมิวจะลองเดินเครื่องดูก่อนแล้วกันระหว่างนี้เราก็แค่ต้องใส่พลังงานให้กับเครื่องจักรตัวในระบบนี้นั้นมิวบอกเลยว่ามิวไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยค่ะทำได้เพียงแค่ว่าให้มันทำงานไปเถอะประมาณนั้นฮะให้เขาทำงานก่อนแล้วเราค่อยว่ากันค่ะเป็นระบบที่มึนมากไม่ได้ซับซ้อนนะง่ายค่ะแต่มึน ง่ายแบบไม่รู้จะง่ายไปไหนแต่มิวมึนจริงๆนะเนี่ยโอ้โหยังเหลือต้องส่งพลังงานมาที่ตรงนี้ค่ะเอาละเรียบร้อยค่ะแล้วเดินพลังงานแบบขอให้มันเดินพลังงานให้ได้ก่อนเดินนะตอนนี้ค่ะโอ้โหระบบมึนมากแค่เห็นสายแค่เห็นอะไรโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ย เอาล่ะเมดบลูมใช่ไหมแล้วก็ซอสเบอร์รี่ค่ะมาสตัมได้เป็นน้ำผลไม้ทั้งคู่เลยเราต้องส่งน้ำผลไม้ออกไปค่ะส่งออกไปทั้งคู่เหมือนกันแล้วก็มาปั่นรวมกันได้เป็นอะไรนั่นไงสมูทตี้ใช่โอ้ยมันต้องมีฟิลเตอร์ด้วยโอ้ไม่ได้เผื่อพื้นที่ฟิลเตอร์ไปเลยชีวิตลืมเรื่องฟิลเตอร์ค่ะไม่งั้นเขาจะส่งน้ำมั่วหมดเลยค่ะตัวที่เป็นสมูทตี้ต้องบอกฟิลเตอร์ออกมานะว่าเอาสมูทตี้เอาเควสให้คอมพลีทก่อนค่ะตักแล้วก็เทคืนอันนี้ก็ตักแล้วก็เทคืนเรียบร้อยค่ะไหนสมูทตี้เราตักเทคืนไม่ทันต้องมีฟิลเตอร์ตัวนี้โอ้ระบบมิวนั้นมึนงง เฮ้ยรูเตอร์ข้างล่างเลยแล้วกันใส่มาค่ะแล้วก็แทนที่เราจะหยอดตรงนี้เราต้องอ้อมไปหยอดด้านหน้าแทนเพราะไม่งั้นมันจะเชื่อมกับตรงถังปั่นตรงนี้ใช่ไหมคะมีพื้นที่ไหมอะโอ้ หรือโอเคเปลี่ยนฝั่งในการหยอดทีนี้ก็เหลือเดินพลังงานให้กับสายพาน1 2 3อะจืบอะจืบโอเคฟิลเตอร์เรียบร้อยสั่งส่งมาน้ำมาแล้วค่ะโอ้โหต้องบอกว่ามึนงงจริงๆค่อยๆแก้ไปทีละเปราะแล้วกันเมก้าบูมสมูทตี้ถูกต้องมีเอาถ้วยโยนใส่ปุ๊บหยอดนั่นแหละหยอดใส่ถ้วยแล้วก็เทใส่ถังค่ะไหนดูสิหยอดใส่ถ้วยเทใส่ถังใช่แล้วอ๋อฝั่งนู้นเลยต้องเอามาล้างน้ำพอล้างน้ำเราจะได้เหมือนเศษใบไม้ออกมาจากถ้วยอันนี้คือมาเลยอีกโอ้ยแกไงเนี่ยเราได้ถ้วยมาลองโยนไปดูค่ะล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำให้สะอาดให้ได้เป็นใบไม้มาได้เป็นใบไม้แล้วแล้วยังไงต่อทำไมเราไม่ได้ใบไม้คะโอ้โอกาสค่ะโอกาส 38% เท่านั้นที่จะได้ใบไม้ถ้าได้ใบไม้แล้วเขาจะแบบหั่นได้ไหมอะซอยยิกยิกได้ไหมแค่นั้นเลยค่ะที่อยากรู้อันนี้เราได้ใบไม้แล้วแต่ไม่หั่นไม่ซอยเลยแฮะหรือมีดนี้ใช้ไม่ได้หรือถ้าเป็นใบไม้เพียวๆเหรอคะถ้าเป็นใบไม้เพียวๆหั่นได้ใช่ได้มาเป็นเส้นเวทค่ะแล้วฟิลเตอร์เส้นเวทโยนได้เวทมนต์โอ้ยโยนไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็เราโยนได้เวทมนต์ไปปุ๊บเข้าได้ก็จะเข้าถังได้โอ้เวลาล้างเสร็จไอเทมมันจะซ้อนกันใช่ไหมเราจะต้องหยิบจานไปส่งคืนเพื่อวนลูปใช่ไหมคะมิวจะใช้ตัวนี้เลยฮอปเปอร์ใส่ฟิลเตอร์จานลงไปใช่แล้วก็หยิบตรงนี้นะไปส่งตรงนู้นตั้งแขนกลค่ะทีนี้หนูก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะได้แล้วลองดูสิใช่ไหมล่ะอย่างแรกเราก็โยนจานไปหยอดตรงกลิ้งค่ะกลิ้งแล้วก็ไปล้างน้ำรอการล้างน้ำก่อนโอกาส 30% ที่หนูจะได้ใบไม้อะไรหยิบเงี้ยแล้วก็ส่งไปใช่ค่ะอ้าวทันไม่ได้เหรอโอ้แย่แล้วทำไงดีคือไม่อยากจะรื้อระบบค่ะเพราะว่าตรงนี้แค่ทำตรงนี้มิวก็มึนแล้วค่ะงงมากสตัมปันสตัมเนี่ยก็เลยไม่อยากรื้อค่ะเอามาเป็นฟิลเตอร์แล้วกันแล้วก็ขอถ้วยเปล่าหน่อยใช่อย่าพึ่งถ้วยเปล่ามาฟิลเตอร์ค่ะ2อย่างเลยจึ๊บแล้วใส่ตรงนั้นบังคับหยิบใบไม้ใหม่แล้วไปปล่อยแล้วก็เด้งผ่านมานั่นคือสิ่งที่คิดไว้เด้งผ่านมาแล้วพอเขาเลื่อนใหม่ใช่ไหมก็คราวนี้ก็หันได้แล้วโอ้ชีวิตโอ้กว่าจะได้จุดเดียวพื้นที่เดียวทำ3 นาทีแต่นี้ได้เป็นเหมือนสมูทตี้ที่ไม่สะอาดเพราะเราเททิ้งไปแล้วใช่ไหมต้องเอามาทำอะไรต่อคะเนี่ยโอ้สุดท้ายไม่ยากเท่าไหร่แต่เราก็ปวดหัวเลยว่าต้องทำยังไงนี่เลยค่ะน้ำตรงนี้วางท่อมาอยู่ต้องส่งมาส่งเข้าที่ตรงนี้ใช่ไหมคำถามคือถ้าเราต้องปั่นคัมภีร์เวทกับสมูทตี้ที่เททิ้งนี่ต้องใช้ไฟไหมไม่ต้องค่ะเราก็จะได้เป็นซอสโอ้นี่แหละแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปเปลี่ยนเป็นเจมใช่ไหมซอสเจมค่ะโอ้โอเคอันนี้ไม่ยากเราต้องใช้เสียค่ะเสียต่างๆเลยแหละแทงไปที่ส่งมาแล้วก็วางอะไรรองก่อนจากนั้นวางจานค่ะสมูทตี้ที่มิวเททิ้งนั้นต้องต่อท่อปั๊มมาก่อนค่ะปั๊มมามาไหมเนี่ยเฮ้ยมาให้เห็นเลยจากสีม่วงเข้มกลายเป็นสีม่วงจางๆแล้วกลายเป็นสีม่วงอ่อนปวดหัวค่ะก็วางบล็อกดินเพื่อยืนนิดหนึ่งเนาะแล้วนี่คัมภีร์ค่ะที่เราได้มาเพิ่งได้มา1ไป ฟันรวมกันแล้วนั่นน่ะใช่ไหมเออได้เป็นซอส500ได้มีได้ต่อไหมคะเขาบอกว่าต้องรอล้างนะโอ้ได้1เส้นแล้วมิวต้องการหลายๆเส้นจำได้ว่าที่บ้านเคยได้มาอยู่ค่ะเวลาที่เปิดกล่องรางวัลใช่ไหมมีกี่เส้นเอ่ยไม่มีโอ้นี่โอเคน่าจะเป็นเส้นไฟเบอร์นี่เลยค่ะวางดินมาเส้นไฟเบอร์ใส่เข้าไปค่ะสตาร์นั่นไงได้เป็นกระดาษเวทแล้วค่ะกระดาษเวทแล้วก็ปั่นกับน้ำโอ้ได้มาแล้วเฮ้ยเจ้าส่งเฉพาะของเหลวซอสนี้มาเท่านั้นนะแล้วเข้าแทงตรงนี้ค่ะมีรูนแท็บเล็ตเยอะแค่ไหนค่ะซอสจิ้มเราก็จะมีได้เยอะขนาดนั้นนั่นเองอันนี้ไหนดูสิโอ้จะเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วแหละนี่เรียกว่าเต็มเอาออกก่อนเอาล่ะเขาจะน่าจะส่งมาระหว่างนี้ปุดบล็อกออกตั้งไปค่ะถังบาเรลเปิดยังไงก็ได้ใช่ไหมใส่อัปเกรดสเต็กไปอ่ะแล้วเอาใส่เข้าไปคืนอ่ะจากที่จะเต็มไม่เต็มแน่ๆได้อย่างเยอะค่ะสิ่งที่เราได้มาเยอะมากคือเบอร์รี่เต็มอยู่ได้ตัวเมดบลูมใช่ไหมคะน้อยมากเลยเพราะว่าเบอร์รี่เราปลูกกว้างกว่าเนาะอาจจะต้องทำฟาร์มเพิ่มน่าจะอย่างนั้นค่ะหรือไม่ก็ขยายเบอร์รี่มาครึ่งหนึ่งแล้วก็เมดบลูมอีกครึ่งหนึ่งเพราะเขาได้มาเป็นซอสใช่ไหมคะเขาก็พร้อมที่จะหยอดไปแต่ว่าส่วนที่ช้าที่สุดอยู่ตรงนี้เลยค่ะโอกาส 38% ที่จะได้ใบไม้ไงมันไม่ได้ง่ายนะแล้วไหนจะต้องล้างน้ำอีกอะว่าจะล้างน้ำให้แบบทุยสะอาดก็นะใช้เวลาค่ะใช้เวลาแต่ถ้าเราให้เป็นความเร็วสูงสุดอะเวลาที่เขาล้างน้ำมันจะเร็วขึ้นไหมสงสัยเหมือนกันเนี่ยจืบลากโยนเบี่ยงปุ๊บ1 2 3 4 5 6 7วินาทีลดความเร็วลงค่ะสักครึ่งหนึ่งแล้วทีนี้มิวก็จะไปดูใหม่ว่าเวลาล้างน้ำยัง7วิอยู่ไหมเอ่ย1 2 3 4 5 6เท่ากันความเร็วไม่ได้ส่งผลถ้าอยู่ประมาณ6 กับ 7วินาทีบอกเลยว่าไม่ได้ส่งผลอะไรเลยความเร็วของเครื่องนั้นยังไงก็ต้องใช้เวลาประมาณ 6-7 วิในการล้างอยู่เหมือนเดิมค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรนั้นที่มีน้อยเมดบลูมใช่ไหมได้ค่ะองุ่นนี่มันมีน้อยจริงๆมิวจะฟาร์มก่อนฟาร์มด้วยบนมิวเราจะได้ซีดค่ะแล้วมิวก็จะเอาซีดไปปลูกครึ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าเบอร์รี่เวลาเก็บเกี่ยวได้ทีละหลายผลค่ะแต่ตัวนี้เก็บเกี่ยวมันเหมือนได้น้อยกว่ามากๆเลยไปออกแล้วก็รีบปลูกก่อนที่แขนกลจะมาเพราะถ้าแขนกดมาเขาจะปลูกทันทีเลยเบอร์รี่ผ่านไปเลยนายเต้าสบายระบบตรงนี้นั้นมึนมากเลยการสตั๊มการปั่นการสตั๊มการปั่นแสนจะมึนค่ะแต่ในวันนี้นั้นมิวก็ได้เป็นครึ่งปลูกแล้วปลูกประมาณนี้แหละกะว่าเท่ากันแล้วค่ะก็น่าจะเพียงพอเนาะสำหรับการได้มาซึ่งซอสเจมค่ะอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ก็มีให้ใช้นะประมาณนั้นนั่นเองได้19 โอ้ช้าตรงน้ำนั่นแหละเนาะนี่ไงค่ะที่หมิวจะเอามาก็เพื่อทำสิ่งนี้นั่นเองเมคานิซึมสายเวทค่ะเมคานิซึมมีออร่าเรืองแสงฟึกสีม่วงนี่แหละที่เราจะทำกันจากท้องเหลืองกลายเป็นสีม่วงโอ้ยอาหารอันนี้มันอะไรกันคะเนี่ย8 รอบได้เป็นซุปเปอร์อาหารเนี่ยกินทีเพิ่มค่าความอิ่ม32กินทีนี้จุกๆเลยแต่ว่าก็แพงนะเป็นของแพงอ่ะเอ็นเกมอาหารชนิดนี้ตีม่วงครับต่อกับท้องเหลืองก็ได้เป็นเครื่องจักรเวทมนต์นั่นเองทำอะไรได้บ้างนี่แหละที่มิวเล็งไว้บอกเลยค่ะว่าพาร์ทหน้านั้นเป็นอะไรที่ดีแน่นอนพาร์ทหน้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กันแน่นอนเอาล่ะจะได้เวลาจัดบ้านแล้วมิวเล็งไว้เลยนะถ้าได้จัดบ้านมิวจะรื้อค่ะเนี่ยมิวจะรื้อตรงนี้ออกใหม่ให้ขยับไปอยู่ในจุดดีๆแล้วก็ระบบตรงนั้นค่ะมิวก็จะรื้อส่วนตรงนี้มิวก็จะรื้อนะพลังงานเพราะว่าเรารับรู้แล้วพลังงานของบ้านเราเริ่มไม่เหลือแล้วค่ะด้วยเครื่องจากไอ้น้ำเครื่องเดียวค่ะไม่พออันนี้เหมือนพอนะแต่ถ้ามิวเร่งสปีดความเร็วสูงสุดเมื่อไหร่นี้แบบแทบจะไม่พอค่ะนั่นคือสิ่งที่จะรื้อนั่นเองส่วนตรงนี้มิวจะยังไม่รื้อเนาะเพราะว่าเราต้องการซอสเจมค่ะให้เขาฟาร์มซอสเจมไปก่อน แล้วก็ตรงต่อมาโต๊ะคราฟใช่ไหมก็จะเปลี่ยนออก พูดง่ายๆถ้าระบบคอมพิวเตอร์มานี่จะย้ายแบบย้ายบ้านเลยไหมเฮ้ยไม่ย้ายหรอกแค่จะรื้อค่ะรื้อจัดให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนั่นเองโหต้นไม้อยู่ดีๆก็หยุดทำงานเนาะไม่เป็นไรค่ะไม้เรามีเยอะเวลาที่มิวออกนอกพื้นที่ไปเขาไม่โหลดเขาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะหยุดเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วตัดไม้แหลกแน่นอนเลยค่ะนั่นแหละ โอ้เวลาโตติดกันเมื่อไหร่นี้แบบตัดครึบหายหมดทันทีค่ะพาร์ทหน้ามาค่ะจัดเต็มกับการรื้อบ้านแน่นอนเนาะส่วนในพาร์ทนี้ค่ะโอ้ไม่ไหวสมองไปหมดเลยค่ะใช้สมองเยอะมากมิวไม่เอาแบบนี้อีกแล้วนะคือแบบเส้นทางสายยาวขนาดไหนยาวได้ค่ะแต่แบบการใช้เครื่องปั่นสตัมป์ปั่นสตัมป์ย้ำๆซ้ำๆอ่ะซึ่งใช้อยู่แค่เนี้ยมันมึนงงค่ะเพราะเราแบบจำไม่ได้ไงว่าไหนต้องปั่นอันไหนต้องสตัมป์ปวดหัวค่ะมันต้องใช้เครื่องจักรหลากหลายค่ะเราก็จะไม่มึนนั่นเองเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้า Minecraft Create Arcane Engineering บ๊ายบายค่ะพาร์ทนี้พักแล้วไม่ไหวจริงๆค่ะ